ยังหวานอยู่กบสุวนันท์ครบรอบแต่ง12ปีแปะแคปชั่นชวนยิ้มวันวานยังหวานอยู่กบสุวนันท์ย้อนภาพวันวิวาห์วาระครบรอบแต่ง12ปีแปะแคปชั่นชวนยิ้มแฟนคลับเผยวีรกรรมทำเพื่อแม่ในอดีตเผลอแป๊บเดียวชีวิตคู่ของอดีตนางเอกชื่อดังกบสุวนันท์กับบรุ๊คดนุพรปุณณกันต์สามีเดินทางมาถึง12ปีแล้วพร้อมกับมีพยานรักสุดน่ารักสองคนน้องณดาและณดลที่ตอนนี้กลายเป็นขวัญใจของแฟนคลับตามคุณแม่ไปเรียบร้อยล่าสุดวันที่9มกราคม2564กบสุวนันท์ได้โพสต์ภาพย้อนวันวิวาห์ในโอกาสครบรอบแต่ง12ปีพร้อมแคปชั่นชวนยิ้มตามว่า Happy 12th Anniversaryหัวเราะด้วยกันไปอีกนานๆ นะคะ9มกราคม21โดยมีผู้ที่ติดตามเข้ามาแสดงความยินดีมากมายหนึ่งในนั้นมีแฟนพันธุ์แท้ได้เข้ามาคอมเมนต์ถึงวีรกรรมทำเพื่อแม่ในอดีตที่ยอมขาดเรียนเพื่อรอดูถ่ายทอดสดงานแต่งของนางเอกในดวงใจโดยระบุว่าตราบใดที่วันที่9มกราคมเวียนมาผมก็จะแวะมาบอกแม่ว่าครบรอบกี่ปีก็ว่ากันไปที่ผมยอมขาดเรียนสมัยม.ปลายเพียงเพราะเพื่อดูงานถ่ายทอดสดงานแต่งงานของพี่กบพี่บรุ๊คอีกทุกวันนี้เพื่อนๆผมยังชอบแซวเรื่องนี้กับผมอยู่ว่าปกตินางไม่เคยขาดเรียนไม่ยอมลาง่ายๆแต่เพราะกบสุวนันท์นางลงทุนมากกบมีความสุขนะครับพี่ทั้งสองคนสนับสนุนพวกพี่ๆทุกอย่างครับซึ่งสาวกบก็ได้เข้ามาตอบว่าจำได้ย้อนสาเหตุเคยบอกไว้แล้วกันชัยทำไมไม่ลงรูปคู่เมย์มีเงือบเลยเผยชัดๆสาเหตุเรื่องไม่ลงรูปภรรยากันชัยเคยตอบปมดราม่ากลางไอจีมาแล้วหลังล่าสุดถูกโยงเป็นสามีภรรยาที่เลิกกันแล้วแต่ไปไหนมาไหนด้วยกันเพื่อสร้างภาพกรณีเพจเจ๊มอย108เผยกระแสข่าวเมาแรงถึงสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ช่วงหลังๆไม่ได้ลงรูปคู่กันเลยผู้หญิงมั่นสตรองเก่งวันๆลงแต่รูปลูกและงานเท่านั้นโดยคนใกล้ตัวก็บอกว่าคู่นี้เลิกกันแล้วแต่เลิกกันด้วยดีเป็นพ่อแม่ที่ดีของลูกที่เห็นไปไหนมาไหนด้วยกันเป็นการสร้างภาพกังวลไปหมดเมย์เข้าผ่าตัดขอบคุณหนุ่มคนใกล้ชิดห่วงใยมาอยู่เฝ้าแม่ตลอดกันชัยโพสต์สุดซึ้งอวยพรวันเกิดขอโทษลูกอ้ําพัชราภาร่วมปาร์ตี้มายูโชว์ต่องอยคลิปทําเอาหลายคู่สามีภรรยาถูกโยงหนึ่งในนั้นมีคู่ของหนุ่มกันชัยกับภรรยาสาวเมปทิดาก็ถูกพาดพิงไปด้วยขณะที่เพื่อนสนิทอย่างมดดำคชาภาก็ยืนยันว่าไม่ใช่คู่ของหนุ่มกับเมย์แน่ทั้งนี้หนุ่มกันชัยเองก็เคยชี้แจงถึงเรื่องการไม่ลงรูปภรรยามาก่อนหน้านี้หลังเกิดดราม่ากลางไอจีอ่านสาเหตุแล้วมีเงือบมากมากสำหรับพวกที่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านก่อนอื่นขอบคุณนะครับที่ชมลูกสาวผมและคิดอยู่นานมากว่าจะชี้แจงสิ่งที่คุณคอมเมนต์มาในไอจีผมดีหรือไม่แต่บอกเลยครับว่าผมอึดอัดกับคอมเมนต์คุณมากเพราะสิ่งที่คุณคิดมันเป็นการคิดแทนและตัดสินผมไปแล้วถ้าจะบอกว่าผมไม่เคยลงรูปหวานหวานกับคุณเมย์เลยกรุณาเลื่อนลงไปดูก่อนพิมพ์หรือพูดอะไรพล่อยๆตามความคิดตัวเองดีกว่านะครับส่วนเรื่องรูปคุณเมย์กับผมและมายูว่าไม่มีร่วมกันก็อย่ามาคิดแทนคุณเมย์ว่าต้องทนผมที่ไม่ลงรูปเขานะครับเพราะถ้าคุณคิดมุมกลับอีกมุมคุณเมย์อาจจะไม่สะดวกให้ลงรูปเขาตอนนี้ก็ได้เพราะงั้นอย่าคิดแทนคนอื่นครับ
และการที่คุณพิมพ์แบบนี้มันเป็นการชี้นำให้คนอื่นอาจเข้าใจผิดและเกลียดชังผมได้นะครับและอาจนำมาซึ่งความร้าวฉานในครอบครัวคนอื่นได้ครับถ้าคุณหวังดีก็ขอบคุณแต่กรุณารู้จักหรือศึกษาคำว่าเรื่องส่วนตัวและสถาบันครอบครัวบ้างนะครับขอบคุณ ก๊อฟเบญจพลควักเงินซื้อภาพวาดฝีมือแพทพาวเวอร์แพทลั่นเป็นของมีค่าก๊อฟเบญจพลควักเงินซื้อภาพวาดฝีมือแพทพาวเวอร์แพทลั่นเป็นของมีราคาอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำพร้อมส่งกำลังใจให้เดินหน้าสู้เรียกว่าเป็นโมเมนต์ดีๆที่เกิดขึ้นกับคนในวงการบันเทิงด้วยกันเมื่อนักแสดงหนุ่มก๊อฟเบญจพลเชยอรุณออกมาบอกเล่าเรื่องราวที่ตนเองได้ตัดสินใจซื้อภาพวาดภาพหนึ่งด้วยความรู้สึกที่มากมายเกินจะบรรยายโดยภาพนั้นเป็นฝีฝือการวาดของอดีตนักร้องดังแพทพาวเวอร์แพทที่เพิ่งพ้นโทษเมื่อวันที่4มกราคม2564ที่ผ่านมาโดยก๊อฟเบญจพลได้โพสต์ผลงานภาพวาดดังกล่าวพร้อมข้อความที่มาจากหัวใจว่ายาวนิดนึงนะครับแต่อยากให้อ่านผมเห็นภาพนี้แวบๆตอนที่เจ้าของภาพวาดไปสัมภาษณ์ในรายการหนึ่งผมส่งไลน์ไปหาเพื่อนที่รู้จักกับน้องคนนี้เพื่อฝากถามว่าน้องขายไหมผมอยากซื้อน้องตอบมาว่าขายครับแล้วน้องก็บอกราคามาผมโอนเงินไปให้น้องมากกว่าจำนวนที่น้องตั้งมาเพราะน้องตั้งราคามาถูกมากมากกว่าคุณค่าของภาพนั้นผมก็เลยฝากเพื่อนไปบอกน้องว่าภาพที่วาดมามีค่าราคามากกว่านั้นเพราะน้องวาดมาจากประสบการณ์ชีวิตที่ต้องแลกมาด้วยสิ่งต่างๆมากมายที่น้องต้องพลาดไปและถึงแม้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องราวที่ไม่ดีก็ตามแต่อย่างน้อยก็เป็นบทเรียนให้กับตัวน้องและให้คนอื่นได้เห็นเป็นตัวอย่างทุกลายเส้นและทุกสีที่ลงไปในรูปนั้นเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายที่เกินจะบรรยายได้ประโยคข้างบนนั้นผมไม่ได้บอกเป๊ะๆทุกคำหรอกครับมันยาวไปผมพิมพ์ไปบอกแค่ว่าของมีราคานะอย่าประเมินค่าตัวเองต่ำให้โอกาสตัวเองอีกรอบพี่เป็นกำลังใจให้ครับจากนี้ไปเชื่อว่าน้องจะเงยหน้ามองไปข้างหน้าอย่างมั่นใจแล้วพิสูจน์ตัวเองให้ทุกคนได้เห็นว่าคนเราเมื่อพลาดไปแล้วก็ย่อมจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีได้เหมือนกันภาพจากน้องแพทพาวเวอร์แพทสีตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งการให้โอกาสที่ดีที่สุดคือการให้โอกาสตัวเองและแบ่งปันให้คนอื่นด้วยสังคมจะน่าอยู่ถ้าเรามีน้ำใจให้กันอนุโมทนาบุญเก่งทัชยะถือเลิกดีบวชทดแทนคุณพ่อแม่ได้ฉายาพระทัชยะธนัญชโยเมื่อวันที่7มกราคม64นักร้องหนุ่มเก่งทัชยะประทุมวันได้ถือเลิกดีเข้าพิธีอุปสมบทในช่วงใกล้วันเกิดอายุครบ32ปีในวันที่10มกราคมที่จะถึงนี้ที่วัดสามนีอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีได้รับฉายาทางธรรมว่าพระทัชยะธนัญชโยแปลว่าผู้ชนะเพราะทรัพย์โดยความตั้งใจในการบวชในครั้งนี้ก็เพื่อทดแทนคุณบิดามารดาและบวชถวายพ่อปู่พญานาคซึ่งบรรยากาศงานบวชเป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีเพียงครอบครัวกับทีมในค่ายเท่านั้นที่ไปร่วมอนุโมทนาบุญเนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 เบื้องต้นพระทัชยะมีกำหนดลาสิกขาในวันที่12กุมภาพันธ์2564แต่ต้องดูฤกษ์และสถานการณ์อีกครั้ง